ก็ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกตามเช่นเคยกับบุญสุพลวันนี้เราจะมาทำการเล่นเกม Zelda Breath of the Wild ใน Master Mode กันเล่นแบบเล่นไปเรื่อยๆละกันอันนี้ผมเล่นบนเล่นบน Simu เวอร์ชั่น 1.110B แพทปลาทองบิวก็คือปลาเวอร์ชั่นของปลาทองอยู่นะฮะตามนั้นแหละฮะมาเริ่มเล่นเลยก็สำรวจรอบๆก่อนโอ้โหฝุ่นควันแบบเวอร์ชั่นใหม่นะเนี่ยเวอร์ชั่นใหม่บวกกับฝุ่นควันโอ้โหเหมือนเห็นซิกแพคผมว่าผมเห็นซิกแพคจริงนะป่ะพอเหอะเลิกพอเลิกดูซิกแพคมันละเก็บของให้ครบแล้วกันあなたの道を開くもの。このハイラルを再び照らす光。今こそ旅立つ時です。ไงครับไปก่อนนะละอองฝุ่นควันครบถ้วนไปกันเลยก็ตามเช่นเคยพระราชาป่ะเราจะไปเดินทำการสำรวจค่อยๆเล่นค่อยๆไปฮะเราได้อาวุธละแต่บอกเลยว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยเล่นแบบธรรมดาที่สุดเล่นแบบธรรมดาที่สุดใช่เราจะเล่นแบบธรรมดาที่สุดธรรมดาสุดไหมเนี่ยนี่คือเล่นธรรมดาที่สุดมากเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยไม่ลิงอย่าทำไมลิงทำอย่างนี้เอาใหม่เอาต้องไปเก็บใหม่หมดเลยโอ้โหให้เราก็นึกว่านั่นแหละฮะนั่นแหละฮะมันไม่มีพวกกบินมันไม่มีตัวสีแดงแล้วฮะมันไม่มีตัวสีแดงลาขาดจ้าบ๊ายบายขโมยเนื้อตรงนี้ลงได้ไหมเนี่ยเฮ้ยลงได้อยู่จริงๆถ้าเราเดินธรรมดาแป๊บเดียวมันก็ถึงนะแต่ด้วยความนี้ว่าทำอะไรไม่เหมือนชาวบ้านนี่แหละมันก็เลยเกมนี้มันก็เลยสนุกฮะโอเคเอาสไลด์โอเคเราลงมาละดูดีว่ามีอะไรบ้างไปเดินสำรวจเราจะไปเก็บเห็ดกันครับเราจะไปเก็บเห็ดกันตรงนี้มันคุ้นๆเนาะเราจะไปเก็บเห็ดกันก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีเราจะเก็บเห็ดแล้วเราก็จะบายบายครับบายบายอย่าอยู่นานฮะอย่าอยู่นานเราอย่าอยู่นานจงอย่าอยู่นานจงอย่าอยู่นานและอย่าวิ่งเป็นเส้นตรงด้วยโอ้โหโอ้โหไกลมากเลยโยนหินไกลมากตรงนี้มีอาวุธไหมเนี่ยไม่มีอาวุธไปอุ้ยโอ้โหไม่น่าจะรอดแล้วหนีทำไมอาวุธมันไม่ออกหนีไม่เล่นมันละมันไม่ยอมปล่อยอาวุธจากมือผมว่าเราใส่ชุดดีกว่าดูเป็นผู้เป็นคนหน่อยให้แก้ผ้าเดินก็ไม่ใช่เนาะโอ้โหเย็ดได้ฮนูแล้วตรงนี้เอาฮนูได้เลยเหรอลืมไปเลยนะเนี่ยว่ามันตรงนี้มีฮนูมาโอ้ยไม่ได้เราสู้มันยังไม่ได้
่วยปล่อยอาวุธได้ไหมมันไม่ปล่อยอาวุธให้อุ้ยโอ้โหผมจะเอาอะไรไปสู้มันเนี่ยปล่อยแล้วมันปล่อยอาวุธแล้วมันปล่อยอาวุธแล้วได้มาแล้วได้มาแล้วเราได้อาวุธมันมาแล้วเราเสียหนูไปเกือบ10ฆ่ามันได้ตัวแรกโอ้โหเพิ่งฆ่ามันได้ตัวแรกเสียหนูไปประมาณสักจาก10อันเหลือ4อันโอ้โห GG มากเราจะไม่ตีกับมันแล้วนะเดี๋ยวเก็บอะไรที่มันกินได้เราต้องเก็บให้หมดฮะเฮ้ยทำไมเราไม่เก็บขวานลืมเลยเดี๋ยวผมขอใช้สูตรวิ่งแบบสตามิน่าไม่ลดโอ้ยตัวนั้นใช้กิ่งไม้โอ้ยมีอาการกระตุกแหลกเฟรมเรทร่วงอย่าตามฉันมาอย่าตามฉันมาอย่าตามฉันมาตายแน่นอนฮะตายแน่ตายแน่จึ๊บนี่ใครจะตายก่อนมาดูกันจึ๊บเดี๋ยวผมจะผลักมันลงข้างล่างนี่แหละฮะตกไปน้ำตายซะเรียบร้อยเราจะไปเก็บกิ่งไม้มันดีไหมเนี่ยไม่คุ้มไม่คุ้มทำไมเราไม่ไปคุยกับลุงแกหน่อยหรอเราจะเอาไฟเราจะไปจุดไฟแห่งการเริ่มต้นมาเลยบายบายเราไม่คุยด้วยลุงแกบอกเราจะไปรีบไปไหนแล้วไม่คุยถ้าต้องการอย่างนั้นก็ไปเถอะเราก็ไปสิครับรออะไรเราจะไปเก็บดาบนะฮะเราจะไปเก็บดาบดาบมันอยู่ตรงนั้นเฮ้ยจริงๆตรงนี้มีคอล็อกอยู่เนาะเราแต่เราได้ดาบมาแล้วคราวนี้แหละเราจะเป็นเราจะรอดออกไปจากที่นี่กันก็ตามนั่นแหละฮะก็ถ้าเล่นเกมนี้อันถ้าเล่นมาสเตอร์โหมดนะฮะผมไม่แนะนำให้เราไปไฟกับไอ้พวกมันชื่อว่าอะไรนะผมจำชื่อมันไม่ได้มันต้องดูไอเทมมันจะบอกชื่อพวกโบโกบินนะฮะอย่าไปสู้กับมันเลยสู้กับมันเดี๋ยวจะเป็นแบบที่ตามที่เห็นนั่นแหละฮะทำซะฉันไร้ตัวตนอ้าวใครเอาไก่ทอดมาใส่ในถังสถานที่ในไทม์ไลน์เกมเนี้ยมันเป็นหลังจากภาคออคารินาออฟไทม์ประมาณเป็นหมื่นปีอะฮะก็ต้องคนเคยเล่นนั่นแหละเขาถึงรู้ฟัคไม่เป็นไรฮะเราก็ยังต้องสู้ต่อไปเรื่อยๆก็ตามที่บอกนั่นแหละฮะว่าอย่าสู้กับมันนานเกินก็ตามที่เห็นนั่นแหละฮะก็เรากากเองตามนั้นฮะเรากากเองโอ้โหร้อยชั่วโมงก็ไม่ได้ช่วยทำให้เก่งขึ้นอะไรเลยฮะบอกตรงๆถ้าเราไม่ฟาร์มจริงๆเราต้องเริ่มเล่นตามเนื้อเรื่องได้แล้วนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเสียเวลาม้าก่อนจะเสียเวลาฉันขอฆ่าแกก่อนจึ๊บมาดี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 ตีลังการอแล้วนี่มาสเตอร์ซอสแบบขึ้นสนิมเคยเห็นไหมอุ้ยผมจะฆ่ามันไม่โอ้โหมันเก็บแล้วมันเก็บแล้วมันเก็บก็เสร็จสิครับเฟอร์รี่รัดเป็นไงเราเก็บได้ละตายซะกิ่งไม้ตรงนี้ก็ได้นะเอามาเป็นอาวุธก่อนถามว่าใช้ดีไหมก็ไม่ได้ดีอะไรเลยแต่เราก็ต้องใช้แล้วแหละฮะชีวิตก็ถ้าไม่มีอะไรก็ต้องดิ้นรนสู้ต่อไปนี่คือสูตรการกดแบบเราจะเอาอาวุธจากพวกมันของเราต้องเป็นของมันก็คือของของเราเอาโดนตัวเดียวเอาอีกอันได้ไหมนั่นแหละฮะถ้าใครสังเกตเห็นเกล็ดเลือดมันจะไม่ตายตึงตัวก็ยังดีกว่าไม่ตายสักตัวเราอยากได้โล่มากเลยนะเนี่ยมาสู้กันฟักอยู่
ผมว่าคงได้เล่นอยู่เกรดอยู่ในเล่นที่ราบสูงนี้ประมาณสักสัก2ชั่วโมงคงได้ออกแล้วมั้งคงได้ออกจากที่นี่เราคงไม่ได้ไปท่องโลกกว้างแน่ครับผมยังไม่สามารถชนะพวกมันได้แบบง่ายๆจริงๆมันมีอาวุธอยู่นะอยากชนะพวกมันง่ายๆผมว่าเราไม่ชนะมันแน่เราไปของเราดีกว่าเราไปของเราดีกว่าฮะอย่าอยู่กับมันนานเลยของบางอย่างไม่ใช่ของเราดังนั้นเราก็ไปเถอะอะไรไม่ใช่ของเราเราก็อย่าไปเอาเลยไปเอาก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเจ็บตัวเปล่าๆแต่อันนั้นต้องเป็นของเราโล่ที่มันถือโล่ที่มันถือต้องเป็นของเราหนึ่งร้อยชั่วโมงไม่ได้ทำให้เราเก่งขึ้นฮะบอกก่อนเกมนี้หนึ่งร้อยชั่วโมงของฉันก็ยังคงต้องเดินต่อไปฉันก็ยังสู้กับแกไว้อยู่นะโอ้ยBaking apple, bake apple, apple อบเอ้ย apple เอาอาวุธตีแรงไว้ก่อนดีกว่าทำไมมันยังไม่ปล่อยอาวุธนั่นแหละปล่อยอาวุธนั่นแหละอาวุธหลุดจากมือแล้วตาเราเอาคืนแล้วเอาความสะใจล้วนๆฮะเอาความสะใจล้วนๆผมจะฆ่ามันขวานเอ้ยไม่สู้แล้วไม่สู้แล้วมันเรียกพวกมาละไม่เอาละไม่สู้ละแกอยากทำอะไรแกก็ทำฉันไม่สู้แล้วฉันไม่สู้โอเคก็จบพาร์ทพอดี20นาทีสำหรับพาร์ทนี้โอ้โหกว่าจะเล่นผ่านหรือเปล่าจะจบพาร์ทเลยไหมหรืออย่าพึ่งผมว่าอย่าเพิ่งจบพาร์ทดีกว่าเดี๋ยวว่ายังไงดีไม่รู้เหมือนกันก็เล่นไปเรื่อยๆก่อนนั่นแหละเนาะเห็นไหมฮะเห็นไอ้ตัวบอลลูนไหมนั่นแหละฮะถ้าเราได้ของอยู่บนบอลลูนมันเราจะได้ของดีเยอะมากเลยฮะมันจะสามารถทำให้เราแบบจากกระจอกกระจอกตามที่ตายมาแล้ว3รอบอาจจะแบบตายมากกว่า4รอบก็ได้ตามนั่นแหละโอ้เห็นแมปมันเหมือนกว้างๆแต่จริงๆแล้วมันแค่ส่วนหนึ่งของส่วนหนึ่งของแมปใหญ่ดังนั้นเทโอคุเรになってしまう前に早く早くเซลดาบอกให้เรารีบก่อนที่จะสายเกินไปแต่เอาจริงๆกว่าเราจะไปช่วยเซลดาเราไปเก็บของโน่นของนี่สำรวจโลกก็ประมาณสัก90ชั่วโมงแล้วฮะ90ชั่วโมงก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งเอาล่ะเราก็ถึงช่วงที่เราจะใกล้จะจบพาร์ทแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดพาร์ทเลยแล้วกันหมายถึงว่าจบพาร์ทหนึ่งไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ